ครับเมื่อตอนช่วงแรกผมขอแก้นิดหนึ่งนะครับที่บอกค่าของลิมิตของดิฟอินเด็กซ์ของมาตรฐานแรงลมเนี่ยเขาใช้1:500นะไม่ใช่1:200ขอแก้ตรงนี้ครับหนึ่งต่อ500ครับก็คือ0.002จุด002นี่นะครับจากบทที่2ผมขอผ่านมาบทที่4เรื่องของเสานะครับเพราะว่าบทที่3เราจะพูดในพรุ่งนี้นะเราจะพูดในพรุ่งนี้ในเรื่องของแผ่นดินไหวในพรุ่งนี้นะครับเสาอาคารในที่นี้เดี๋ยวผมจะไปใช้ในการออกแบบในบทที่6เรื่องของคงก็แข็งอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้จะเป็นหลักการคำนวณออกแบบเสานะเสาอาคารในบทนี้ผมแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเสาประเภทที่เรียกว่าเสาสั้นช็อตคอลัมน์กับเสายาวเรียกว่าเป็นสแลนเดอร์คอลัมน์นะ ซึ่งเสาในอาคารนี้ผมจะใช้เป็นลักษณะเป็นเฟรมของตัวอาคารด้วยนะเพราะนั้นเสานอกจากจะรับตัว Axial Load ก็จะรับตัว Moment Shear ที่ถ่ายมาจากตัวแหล่งด้านข้างด้วยนะดูในรูป รูปแรกนะครับรูปแรกซ้ายมือนี้ก็เป็นกรณีเฟรมที่รับหนักปกตินะซึ่งเสามันก็จะรับน้ำหนัก Axial Load เป็นหลักนะตัวโมเมนต์ที่เข้าสู่เสาก็จะน้อยมากนะแต่ถ้ากรณีที่มีแรงด้านข้างจากแรงลมเข้ามาก็จะมีโมเมนต์ที่ถ่ายเข้ามาจากแรงด้านข้างเข้าสู่เสาด้วยนะครับแล้วก็เชียร์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งตัวอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัวแอคเซลโลดกับโมเมนต์ตัวนี้ก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ในกราฟในการออกแบบด้วยกับในการแบ่งเคสของเสายาวหรือเสาสั้นก็ดูด้วยความชรุดของเสานะซึ่งวิธีการดูความชรุดของเสาก็จะมีอยู่2เกณฑ์นะครับก็คือดูในเรื่องของการค้ำยันกับในเรื่องของตัวค่าของดัชนีความมั่นคงตัวค่าของซิต้านะครับทีนี้ดูเบื้องต้นในรูปนี้ก่อนในรูปตัวนี้จะแสดงด้วยค่าของ secondary moment moment ลำดับ2ที่เกิดจากตัวผลคูณของการเคลื่อนตัวทางด้านข้างกับตัวน้ำหนักที่กดลงมาของเสาตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น secondary moment นะถ้าของ p delta ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามากกว่า 5% ของ primary moment นะ P delta ตัวนี้ถ้ามากกว่า moment หลักก็คือ moment ที่ตรงปลายตรงนี้นะถ้าหากว่าค่า P delta ไม่มากกว่า 5% ของ moment หลักตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสาสั้นนะแต่ว่าถ้าเกินกว่า 5% ของ moment หลักตรงนี้ก็จะเป็นเสายาวอันนี้ก็ดูจากในถ้าดูเกณฑ์จากค่าของ secondary moment นะ ตอนนี้ถ้าดูในเกณฑ์ของการค้ำยันหรือไม่เกณฑ์ของคงค้ำยันหรือไม่ค้ำยันนะเพราะว่าก็ตัวนี้จะมีผลต่อการเคลื่อนตัวของเสาแล้วก็จะดูเรื่องของตัวความชรุดของเสาด้วยถ้าเราดูรูปแบบของโครงสร้างกับในกรณีรูปซ้ายมือที่เป็นระบบของเฟรมประกอบกับเชียร์วอลนะคือโครงสร้างที่มีทั่วๆไปที่มีลิฟ
นะตัวลิฟต์ตรงนั้นเราก็นักจะทำเป็นดีไซน์เป็นเชียร์วอลอยู่เชียร์วอลในกรณีที่ทำเป็น RC คอนกรีตนะไม่ใช่เป็นผนังก่อนะครับก็จะเป็นตัวเชียร์วอลด้วยถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยตัวผนังเชียร์วอลนั้นก็จะทำหน้าที่รับต้านแรงด้านข้างซึ่งจะทำให้การเคลื่อนตัวน้อยลงนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโครงค้ำยันด้วยเชียร์วอลนะส่วนถ้าหากว่าเทียบกันกับระหว่างโครงระบบคันเสาทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นโครงที่มันไม่ค้ำยันนะเพราะมันเคลื่อนตัวได้ตอนนี้การเคลื่อนตัวตรงนั้นก็จะมาจัดในเรื่องของ การแยกประเภทของโครงค้ำยันได้โดยดูจากตัวรูปแบบของตัวโครงสร้างนะตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาตัวเลขประกอบด้วยว่าตัวไหนเป็นโครงค้ำยันหรือไม่นะครับก็จะมีวิธีการคำนวณด้วยดัชนีความมั่นคง Q ตัวนี้อยู่นะตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องคำนวณการเคลื่อนตัวด้านข้างก่อนค่าเดลต้าก่อนนะแล้วก็มาใช้สูตรตรงนี้หานะครับซึ่งดัชนีความมั่นคงตรงนี้ Q ถ้ามันน้อยกว่า 0.05 ก็จะถือว่าเป็นโครงที่มันไม่ค้ำยันไม่เสถียรนะแต่ถ้ามันเกินขึ้นมาก็จะถือว่าเป็นโครงที่มันเสถียรได้นะซึ่งตัวนี้จะมาเกี่ยวพันถึงเรื่องของตัวดูความชำรุดของเสานะแต่ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่หาว่าดัชนีความมั่นคงมีค่าเท่าไหร่จากมีการกำหนดตัวค่าแรงเฉือนมาแล้วก็ค่าเดลต้าการเคลื่อนตัวของแต่ละชั้นมานะครับแล้วก็แสดงการคำนวณให้ดูว่าค่า Q ที่ได้ออกมานี่เป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ค่าคิวออกมาเกิน 0.05 ก็จะจัดว่าเป็นโครงที่มันเซตัวได้นะไม่ค้ำยัน ตัวต่อมาตัวสัมประสิทธิ์ความชำรุดของเสานะซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลในการหาค่าตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ K เนี่ยที่จะไปใช้ในการหาความชำรุดของเสาได้ค่า K ตัวนี้จะคำนวณจากสัมประสิทธิ์ของตัวฝ่ายเนี่ยสัมประสิทธิ์ตัวกรีกตัวนี้ตัวฝ่ายนี้ก่อนโดยดูจากอินิเชียของเสากับอินิเชียของคานนะด้วยสุดตรงนี้ผลรวมของอินิเชียของเสากับคานนะครับซึ่งจะมาใช้ดูในฉาดตัวนี้จากตัวนี้แบ่งเป็น2รูปก็คือรูปซ้ายกรณีที่โครงเสตัวนอนสเวย์คือไม่เสตัวก็จะเป็นโครงค้ำยันนะครับส่วนรูปทางขวาสเวย์เฟรมก็คือโครงที่มันเสตัวได้หรือว่าไม่มีการค้ำยันนะแบ่งอันนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็น2รูปแบ่งเป็น2รูปตัวนี้แบ่งเป็น2ส่วนรูปส่วนทางซ้ายก็เป็นไม่ค้ำยันค้ำยันนะเสตัวได้นอนสเวย์ก็คือมีค้ำยันสเวย์เฟรมนี่ก็คือไม่ค้ำยันก็เอาค่าสัมประสิทธิ์ไฟตัวนี้เนี่ยมากำหนดในกราฟ2รูปเนี่ยก็คือมันมี2ปลายปลาย A กับปลาย Bนะครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเข้าหากันเพื่อจะหาจุดตัดของค่า K นะครับค่า K ที่ได้ก็ไปคูณกับความยาวเสาก็จะเป็นตัวความชำรุดของเสานะครับที่จะไปใช้ต่อในการดูว่าจะเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนะครับเพราะฉะนั้นการจำแนกของเสาจากค่า K ที่เราได้ตรงนี้มาคูณกับความยาวเสาหารด้วยค่า R ที่เป็น radius of gyration เสานะซึ่งจะคำนวณได้จากสูตรถ้าทั่วไป R ก็คือ 0.3h ตรงนี้ก็การจำแนกเสาสั้นก็จะเป็นแยกว่าเป็น2ประเภทนะครับว่าในกรณีแรกถ้าโครงไม่ค้ำยันก็คือมันมีการเสตัวได้นะกำหนดว่าถ้า KL ต่อ R น้อยกว่า22เนี่ยไม่เกิน22ตรงนี้จะเป็นเสาสั้นเนี่ยอันนี้การแยกเสาสั้น
แล้วกรณีที่คงค้ำยันเปลี่ยนข้อกำหนดนี่ครับ KL ต่อ R ไม่เกินค่ากำหนดตรงนี้ถ้าไม่เกินข้อกำหนดตัวสมการที่2ตัวนี้ก็เป็นเสาสั้นเช่นกันนะทีนี้ถ้าหากว่ามันเกินขึ้นมานะครับเกินขึ้นมาเมื่อไหร่ตาม2เกณฑ์นี้ก็จะเป็นเสายาวนะครับนะอันนี้จะเป็นข้อขออันนี้ก็จะเป็นกรณีเสายาวก็อยู่ในช่วงข้อขอตรงนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะตัวอย่างนี้คือการตัวอย่างกำหนดว่าจะเป็นเสาสั้นหรือเสายาวโดยแบ่งเป็น2แบบก็คือถ้าเป็นโครงค้ำยันกับโครงไม่ค้ำยันจะเป็นยังไงในสำหรับโครงรูปแบบเดียวกันนี้นะดูในกรณีแรกก่อนถ้าสำหรับโครงค้ำยันแล้วคำนวณค่า KL ต่อ R นะเกณฑ์ก็คือว่าใช้ข้อกำหนดตัวนี้มาเช็คว่าถ้า KL ต่อ R ไม่เกินข้อกำหนดนี้จะเป็นเสาสั้นสำหรับโครงค้ำยันนะ M1 กับ M2 M1 ก็จะเป็นโมเมนต์ปลายด้านน้อย M2 ไปเป็นโมเมนต์ปลายด้านมากนะ M1 ต้องน้อยกว่า M2 นะครับแล้วก็หาอัตราส่วนของ M1 ต่อ M2 ออกมาจะมีข้อกำหนดว่า M1 ต่อ M2 นี่เทียบกับลบ 0.5 แล้วถ้ามันน้อยกว่าก็ต้องใช้ลบ 0.2 ลบ 0.5 นะครับKL ต่อ R คำนวณออกมาก็จะได้แทนค่าไปนะได้40 หมายถึงว่าไอ้สมการ34ลบ12 M1 ต่อ M2 เนี่ยจะได้40ตอนนี้เราจะมาหาว่าค่า K มันเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มจากการหาสัมประสิทธิ์ไฟล์นี้ก็คือเอาเสาต้น AB นะต้นนี้ต้นเสาต้น BC โทษที BC คือต้นนี้ครับต้น BC คือต้นชั้นที่2นะที่จะมาเอามาดึงเอามาคำนวณนะก็คำนวณอินิเชียของเสากับอินิเชียของคานนะครับแต่นี้มีแฟกเตอร์เข้ามาคูณหน่อยถ้ากรณีถ้าเราต้องการคำนวณเป็นหน้าตัดแครกเซกชันนะมันจะมีสัมประสิทธิ์ 0.7 เข้าไปดูคูณกับ i cos สำหรับเสานะครับแล้วก็ .35 สำหรับ i cos สำหรับคานนะครับแทนค่าสัมประสิทธิ์ไฟล์เนี่ยแล้วเราก็ไปดูในกราฟหาจุดตัดของกราฟเราก็จะได้ค่า k ออกมาK ได้0.72ครับจุดตัดในกราฟก็คือกราฟที่ผมวาดดังนี้นะกราฟชุดนี้นะครับก็ดีโครงที่อันแรกโครงค้ำยันโครงค้ำยันต้องดูตรงนี้รูปกราฟตัวนี้นะครับแล้วก็หาจุดตัดระหว่างไฟล์ A กับไฟล์ B เราได้0.7ออกมานะดูสมมติว่ากำหนดค่าตัวเลขให้ดูนะ0.4กับ0.9สำหรับโครงค้ำยัน0.4ก็คือตัวนี้0.945ก็คือตัวนี้สำหรับโครงค้ำยันนะพอลากเส้นเชื่อมเข้าหากันก็จุดตัดมันอยู่ตรงนี้0.7ประมาณ0.7ครับก็จะได้การ0.7ตรงนี้มาใช้0.7นิดๆ0.72มาแทนค่าในตรงนี้เราก็จะได้ค่าความชะลุดออกมา 23.31 มาเทียบกับข้อกำหนดที่ดูคือ40มันน้อยกว่า40ก็เป็นเสาสั้นอันนี้ก็กรณีที่2ถ้าเปลี่ยนเป็นโครงไม่ค้ำยันที่มันเสียตัวได้ส่วนสัมประสิทธิ์ตัวนี้มันจะยาวขึ้นเพราะว่าค่า K มันใช้รูปขวามือมันก็ยาวขึ้น K เป็น 1.2
พอ 1.2 คูณกับค่า L ต่อ R มันก็เลยยาวขึ้นกว่าข้อกำหนดข้อกำหนดคือ22ก็จะเป็นเสายาวนะแล้วตัวคงไม่คำยันจะใช้เกณฑ์ตัวนี้ใช้เทียบกับ22นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดูว่าเสาเป็นแบบเสายาวหรือเสาสั้นเพื่อจะไปใช้ดีไซน์ต่อนะครับดีไซน์ก็จะเริ่มจากเสาสั้นเสาสั้นก่อนนะเพราะว่าเป็นส่วนที่ง่ายกว่าถ้าเป็นเสาสั้นรับ Axle Load ปกติมันก็ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีเฉพาะน้ำหนักบรรทุกปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้คำนวณสำหรับ Stack Design ไปก่อนนะนี่ถ้าหากว่าเป็นเสาที่มีโมเมนต์ด้วยนั่นคือว่าในกรณีที่เสาโครงอาคารรับแรงด้านข้างด้วยมันก็มีโมเมนต์ดัดถ่ายเข้ามาสู่ตัวเสานะเพราะนั้นก็จะเป็นอินเตอร์แอคชั่นของแอ็กเซลโหลดกับโมเมนต์ที่จะต้องมาดูในกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงแนวแกนกับโมเมนต์ตัวนี้นะซึ่งกราฟที่ใช้ดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นกราฟชุดตัวนี้นะครับตัวนี้คือกราฟบนเนี่ยก็คือยังไม่ได้คูณค่าของแฟกเตอร์ในการดีไซน์ส่วนกราฟตัวล่างนี้คือกราฟที่คูณแฟกเตอร์การดีไซน์แล้วคูณค่าฟรีแล้วนะตอนนี้กราฟชุดนี้ก็จะมีตัวกันหลายกราฟอยู่ครับเพราะว่าตัวแปรมันจะมีเสาหลายแบบก็จะมีกรณีที่เสาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะที่มีเหล็กเสริม4 ด้านนะ4 ด้านแบบนี้นะแล้วก็ตัวแปรคือค่าของแกมมาคืออัตราส่วนของค่าของระยะเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์ของเหล็กนะครับหารด้วยระยะของความลึกของเสาทั้งหมดนะสัดส่วนตรงนี้ก็จะเริ่มจาก 0.45 แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนั่นคือว่าถ้าหากว่าเซ็นเตอร์ของเสามันอยู่ตื้นมันก็จะค่าแกมมามันก็ตัวนี้จะน้อยนะถ้าตัมมามันยาวนี่มันก็จะค่าแกมมาก็จะสูงขึ้นนะแล้วก็มีตัวแปรที่ถ้าหากว่าเสามีเหล็ก2ด้านก็คือว่ากันถ้าหากว่าเราคิดว่าโมเมนต์ดัดมันเกิดขึ้นด้านเดียวไม่ได้โมเมนต์เกิด2ทางนะก็จะใช้รูปแบบนี้ตรงนี้ได้แล้วก็เป็นกรณีของเสากลม จะมีเสากลมนะที่มีค่าแกมมาเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี้กำหนดว่าเป็นโครงแบบไม่เซนอนสเวไม่เซตัวก็ให้ออกแบบเสาในชั้นล่าง AB เสา AB คือต้นนี้จุดนี้นะครับต้น AB ชุดนี้กำหนดค่าของ Axle Load กับ Moment มาให้นะ Moment ที่ปลาย2ปลายนะครับก็ทิศทางของโมเมนต์เนี่ยมันทำให้เกิดการดัดโครงดัด2ทางขึ้นมานะซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่ไปต้องไปดูเครื่องหมายที่ใช้ในอัตราส่วน M1 กับ M2 ด้วยนะจากสูตรค่าของความชุดของเสากรณีที่เสาไม่เสร็จตัวใช้เทียบกับ22นะครับตรวจข้อนี้กำหนดค่า K มาให้แล้ว 0.8 นะ K มี2ระนาบก็คือระนาบแกน x กับแกน y เนาะในระนาบที่ระนาบ x-plane ก็คือหน้าจอในกระดานนี้ x-plane นะส่วนด้านลึกคือด้านของ y-plane จำแนกเป็นเสาสั้น KL ต่อ R เป็นเสาสั้นนะเพราะว่าได้
่ากับแก้วต่างได้22เทียบกับเกณฑ์34ลบ12 M1 ต่อ M2 นะครับเกณฑ์1ต่อ M2 ได้ลบ 0.9 เกณฑ์ให้ใช้ลบ 0.5 เพราะมันน้อยกว่าต้องใช้ลบ 0.5 นะเมื่อมาเทียบกับเกณฑ์แล้วเกณฑ์คือ40นะค่า KL ต่อ R ได้22มันก็เลยน้อยกว่า20เป็นเสาสั้นนะต่อมาในระนาบของ YZ plane ทางด้านลึกค่า K เปลี่ยนเป็น 0.75 นะครับค่าที่คำนวณได้ 27.5 มาเทียบกับเกณฑ์ M1 ต่อ M2 เนี่ยเนื่องจากว่าในระนาบของทางด้านลึก M1 M2 มันไม่มีเขาไม่ได้กำหนดโมเมนต์ดัดทางด้านนั้นมาเพราะนั้นตัวนี้จะตัดเป็น0ไปเมื่อเป็น0ไปก็จะเหลือ34นะครับ 27.5 ก็น้อยกว่า34ก็เป็นเสาสั้นเช่นกันเพราะนั้นใน2ระนาบทั้งทางด้านในระนาบกระดานแล้วก็ทางด้านลึกก็จะเป็นเสาสั้นทั้งคู่ก็มาใช้ออกแบบเป็นประเภทเสาสั้นได้นะต่อมาหาอัตราส่วนของน้ำหนักกดในพื้นที่ของเสาหน้าตัดของเสานะหน่วยที่ออกมาเนี่ยเป็นหน่วยตันต่อตารางเซนตอนนี้กราฟที่ให้ไปเนี่ยหน่วยมันจะใช้สำหรับ KSI นะครับก็เลยมีการแปลงหน่วยด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้เนี่ยตัวแฟกเตอร์ที่ปรับหน่วยนะครับ 14.22 ให้เป็นจากตันต่อตารางเซนให้เป็นกิปเปอร์สแควร์อินนะ KSIเสร็จแล้วก็หาค่า e โมเมนต์หันด้วยแอ็กเซลโลดเพื่อไปคำนวณหาค่าอัตราส่วนของโมเมนต์นะครับในแกนลาบ PE หันด้วย AE AGH ก็จะได้แฟกเตอร์ที่ดูในแกนลาบมาและตรงนี้ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับกราฟที่อยู่ในแนวตั้งกำหนดจุดในแนวตั้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นกราฟที่กำหนดจุดในนอนสำหรับดูในฉากนะครับตอนนี้เราจะดูเลือกดูว่าจะใช้การเสริมเหล็กกี่ด้านเนื่องจากว่าในโจทย์ตัวนี้กำหนดโมเมนต์ดัดมาทางด้านเดียวก็เลยเลือกว่าจะใช้เสริมเหล็ก2ด้านเพื่อว่าจะรับโมเมนต์ดัดนะครับ ดังนั้นเราจะกำหนดค่าของแกมมาขึ้นมาเพื่อจะเลือกดูว่าจะใช้กราฟชุดไหนครับโดยการอัดหาอัตราส่วนระหว่างแกมมา h ต่อ h ขึ้นมาก่อนนะครับแกมมา h เลือกใช้30นะจากดูความลึกแล้วก็โคเวอร์ลิงของเหล็กใช้5เซนนะแกมมาคือ 0.75 ก็มาเลือกดูว่าจะใช้กราฟรูปที่ 4.14 เพื่อจะหาค่าปริมาณเหล็กเสริมโลจีนะครับไปดูที่ 4.144.14ก็จะเป็นรูปนี้ครับแล้วก็ดูที่ค่าแกนตั้งที่เราคำนวณไว้ที่ 1.78 1.78 ก็อยู่ที่ระดับนี้อยู่ที่ระดับนี้นะครับแล้วก็ค่าในแกนนอนอยู่ที่จุด445ก็อยู่ที่ตรงนี้โปรเจกต์ขึ้นไปตัดกันจุดถูกตรงนี้จุดตรงนี้ก็คือจุดที่อยู่ใกล้กับเส้นกราฟที่ตรงกับค่าโลจุด02นะเพราะว่าเส้นล่างนี่คือจุด01เส้นที่2ก็คือกราฟโลเท่ากับจุด02ก็คือปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้จุด02 มันก็จะเลือกเหล็กเสริมจุด02มาใช้คูณกับเป็นที่หน้าตัดของเสาเราก็จะได้ปริมาณเหล็กเสริมในเสาออกมาครับเลือกไดเมเตอร์25มิล6เส้นครับต่อมาคำนวณแรงเฉือนในเสา
นักเขียนในเสาจะคำนวณจากโมเมนต์ที่ปลายสองปลายของเสาหารด้วยความสูงนะครับอันนี้ก็คือ m 1บวก m 2หารด้วย h ความสูงครับได้แรงเฉือนออกมาก็มาเทียบกับกำลังต้านทานแรงเฉือนของคอนกรีตในสุดตรงนี้ก็ขึ้นกับ axial load น้ำหนักที่กดลงมาในเสาแทนค่าไปได้ 17.7 17.58 ตันก็จากเกณฑ์นะว่าตัวเชียร์อัลติเมทเชียร์ถ้ามากกว่าฟรีวิซีส่วน2แล้วต้องคำนวณเป็นมันเล็กบล็อก VS ด้วยสุดตัวนี้ครับซึ่ง VS ที่ได้มันออกมาน้อยมากนั่นแสดงว่าเป็นมันเหล็กปลอกที่ใช้ก็ใช้ขั้นต่ำไม่จำเป็นจะต้องคำนวณเพิ่มเติมครับเราก็จะได้เหล็กปลอกขั้นต่ำตามข้อกำหนดเกณฑ์ของเสาทั่วไปนะ 9 มิลห่างกัน 30 นั่นคือเราได้ทั้งเหล็กเสริมแนวยืนแล้วก็เหล็กปลอกในเสานี้นะอันนั้นเป็นเสาสั้นนะทีนี้พอเป็นเสายาวเสายาวก็แยกประเภทเป็นเสาที่ไม่ยกตัวกับยกตัวนะครับในกรณีที่ง่ายสุดก็คือถ้าไม่มีการยกตัวจากเดิมโมเมนต์ปกติต้องมีการคูณปรับการขยายกำลังของโมเมนต์ขึ้นมาด้วยค่าเดลต้าเดลต้า NS คำนวณจากสูตรตรงนี้สามสิทธิ์ของ CM ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวโครงที่รับน้ำหนักนะครับโดยทั่วไปถ้ามันมีโมเมนต์สองปลายนะที่โมเมนต์มันทำให้เกิดการกงดัดสองทางนะครับมันก็จะเป็นรูปตัวแรกนะสูตรทั่วไปที่ใช้ก็จะเป็นสูตรตัวนี้นะส่วนรูปอื่นจะเป็นกรณีที่แตกต่างออกไปจึงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเราก็จะใช้สูตรตัวนี้ในการคำนวณหาค่า CM สามประสิทธิ์ CM ตัวนี้มาแทนค่าในสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้ค่าเดลต้าแฟกเตอร์ที่มาคำนวณโมเมนต์ขยายกำลังในเสาได้นะ ตอนนี้เดี๋ยวตัวอย่างผมขอผ่านไปก่อนนะดูในส่วนของกรณีที่2ที่เสามีการยกตัวนะก็จะมีแฟกเตอร์ขยายกำลังเดลต้า S นะครับเดลต้า S คูณกับโมเมนต์เดิมนะครับโมเมนต์ M1S มันมี M1 กับ M2 เพราะว่า M1 ก็คือโมเมนต์ปลายด้านน้อย M2 คือโมเมนต์ปลายด้านมากแล้วก็ตัวหน้านี่คือกรณีโมเมนต์ในเสาที่มันไม่มีการเซตตัวนะคำว่า NS มาจากคำว่า non sway หรือไม่เซตตัวส่วน MS S ตัวหลังเนี่ยคือมาจาก sway นะว่ามันแยกเป็น2 ส่วนคือกรณีโมเมนต์ที่ไม่เซตตัวนะ non swayส่วนไอ้ตัวหลังตัวที่หลังนี่คือกรณีที่มันเซเวนะสองตัวนี้มารวมกัน Delta S คำนวณได้จาก2สูตรนะมีอยู่2สูตรนี้ต้องเช็คก่อนว่าค่า Delta S ถ้าใช้สูตรแรกแล้วอยู่ในช่วงที่ไม่เกิน 1.5 ตัวนั้นจะใช้ Delta S สูตรแรกได้แต่ถ้าเดลต้าเอสคำนวณมาแล้วมันเกิน 1.5 ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้สูตรที่2นะครับสูตรตัวนี้นะครับสูตรที่2นะครับแล้วก็มากลับมาแทนในนี้เราจะเช็คตรวจสอบหาค่า M1 กับ M2 ที่เป็นโมเมนต์ขยายกำลังในกรณีเสาที่มีการยกตัวได้นะในนี้ผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูกรณีถ้าเป็นอาคารที่มีการยกตัวในการเซตตัวได้นะครับ
ตัวอย่างที่กำหนดค่าของแรงเฉือนแล้วก็ค่าของการยกตัวมาในแต่ละชั้นมาให้เพื่อว่าตัวนี้จะมาเช็คว่าโครงสร้างมีการยกตัวได้หรือเปล่านะแล้วก็มีการกำหนดค่าโมเมนต์เนื่องจากเดดโหลดนะ MD โมเมนต์จากเดดโหลดนะ ML โมเมนต์ไลฟ์โหลดแล้วก็ MW โมเมนต์บินโหลด3โมเมนต์นะครับแล้วก็ระดับที่วางไว้ตรงนี้ก็คือ ground floor นะแล้วอันนี้ก็คือ second floor นะครับถ้าดูจากรูปอันนี้นะชั้น ground อันนี้คือชั้น ground นะครับแล้วก็ second floor นะแล้วอันนี้ก็ไล่ขึ้นไปอันนี้ก็ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5นะไล่ไปอย่างนี้นะครับตรงกันนะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากชั้นกราวไปถึงชั้นหลังคานะครับนี่ชั้นหลังคาแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็น Axial Load ที่กำหนดสำหรับ Dead Load Live Load แล้วก็ Wind Load นะอันนี้สำหรับเสาต้นนอกที่เราจะพิจารณาออกแบบนะครับก็คือเสาต้น AB ต้นนี้ต้นนี้ที่ใช้ออกแบบนะงั้นค่าโหลด Axial Load เนี่ยกำหนดด้วยตารางตรงนี้มาแล้วให้แล้วตารางที่ 4.2 นะจะให้ออกแบบเสาในต้นเนี้ยต้น AB ต้นนี้ครับตอนนี้มีโหลดกันคอมไบโหลด3กรณีคือมีกรณีแรกเดดโหลดกับไลฟ์โหลดปกตินะหนักปกติกรณีที่2มีวินโหลดเข้ามาก็รวมเดดโหลดไลฟ์โหลดก็วินโหลดนะครับแล้วก็กรณีที่3มีกำบายระหว่างเดดโหลดกับวินโหลดนะก็จะมาเช็คแต่ละโหลดเคสว่าเคสไหนให้ค่าแรงกระทำสูงสุดจะเอาเคสนั้นมาใช้ออกแบบกรณีที่1 dead load บวก live load กรณีน้ำหนักปกตินี่ก็ถือว่าโครงสร้างไม่มีการเสตัวนะจัดเป็น non sway เราก็จะเลือกกราฟฉาบเนี่ยสำหรับ non sway มาดูค่า k นะก็จากเกณฑ์ว่ามาเช็คกับกรณี non sway นะก็จะใช้สูตรอันนี้เป็นข้อกำหนดที่จะใช้เช็คเสาว่าเป็นเสาสั้นหรือเสายาวก็จากการเช็คออกมาแล้วอันนี้ผมไปเร็วหน่อยนะครับว่าสมมติว่าเราได้ค่าชุดนี้มาแล้วเหมือนตัวอย่างแรกนะเราได้ออกมาว่าเสามันน้อยกว่าเกณฑ์ก็คือเป็นเสาสั้นนะวันนั้นเราจะจัดได้ว่าในกรณีที่หนึ่งที่มีน้ำหนักปกติอย่างเดียวเป็นเราจะใช้กรณีเสาสั้นแบบไม่ยกตัวนะครับแล้วก็ค่า Axial Load กับ Moment ที่ได้ชุดเนี้ยจะเก็บไว้ก่อนสำหรับกรณีที่1 นะครับเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับกรณีที่2และ3นะมาดูกรณีที่2กรณี2มีวินโหลดรวมเข้ามาต้องมาตรวจสอบก่อนว่าจากการเคลื่อนตัวด้านข้างที่โจทย์กำหนดให้นะมันเป็นโครงการแบบยกตัวหรือเปล่านะครับก็ดู3ประสิทธิ์ความมั่นคง Q จากค่าของเดลต้าที่โจทย์ให้มานะครับมาแทนค่าไปแล้วเกินข้อกำหนด 0.05 ก็แสดงว่าโครงมันยกตัวได้ทีนี้ จากข้อกำหนดตัวนี้จะมาดูต่อว่าเป็นเสาสั้นหรือเสายาวครับ ก็เราก็ใช้ในกรณีของเกโครงอาคารที่โยกตัวมาเช็คว่าแก้วต่ออานน้อยกว่า22หรือเปล่านะครับก็มาดูค่าสัมประสิทธิ์ของ K จากกราฟนะครับได้ค่า K จากกราฟมาแทนค่าไปแก้วต่ออานปรากฏว่าเกิน22ก็จะเป็นเสายาวนะก็เป็นเสายาวแล้วมันมีการโยกตัวด้วยตรงนี้ก่อนก็
จะต้องมีโมเมนต์ขยายกำลังเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะใช้สูตรชุดนี้ว่ามันโมเมนต์ประกอบด้วย2ส่วนก็คือโมเมนต์ส่วนที่ไม่นอนสเวย์กับโมเมนต์ของสเวย์มารวมกันนะกรณีของโมเมนต์นอนสเวย์ก็จะใช้กรณีของ gravity load ธรรมดาก็คือกรณีของ dead load กับ live load ปกติมาใช้ส่วนกรณีของสเวย์ต้องคำนวณค่าเดลต้าก่อนเดลต้าคือสูตรตัวแรกนะครับซึ่งถ้าคำนวณได้สูตรตัวแรกแล้วมันน้อยกว่า 1.5 เนี่ยก็ใช้ได้นะครับจำนวนค่า Q นะครับ30ของ Q คำนวณ30ของ Q มาแล้วแทนค่าในสูตรของเดลต้าปรากฏว่าเดลต้าน้อยกว่า 1.5 ก็โอเคใช้สูตรนี้ได้เลยค่าเดลต้าที่ได้ก็เอามาแทนค่าตรงนี้แทนค่าในสูตรของหาโมเมนต์ขยายกำลังนะครับซึ่งมารวมกับโมเมนต์ของกรณีของนอนสเวย์ด้วยจากตัวแรกตรงนี้นะครับเอามาใช้ก็จะเป็นโมเมนต์รวมที่ใช้ในการออกแบบตอนนี้เราก็มาจับว่าเคสที่2เราก็จะได้โมเมนต์ชุดนี้ครับโมเมนต์กับแอคเซลโลดสำหรับกรณี2มาเก็บไว้นะครับกรณี2เราก็จะได้ค่ามาเก็บไว้เมื่อเทียบกับกรณีที่3ต่อกรณีที่3มีเดดโหลดกับวินโหลดอันนี้ก็จะเป็นเคสของสเวย์เช่นกันทีนี้กรณีที่3นี้M2NS ที่เป็นกรณีที่มันไม่ยกตัวมาจากน้ำหนักปกติน้ำหนักปกติเนื่องจากกรณีที่3นี้เฉพาะเดดโหลดอย่างเดียวว่าแน่นแฟกเตอร์ของไลฟ์โหลดจึงไม่มีอาจมีเฉพาะของเดดโหลดโมเมนต์อย่างเดียวมาใช้นะครับก็มารวมกับกรณีของสเวย์เฟรมอันนี้ก็เป็นของสเวย์นะก็จะได้เป็นโมเมนต์รวมสำหรับกรณีที่3นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาสรุปตรงนี้มาเปรียบเทียบกัน3กรณีแล้วมาดูว่ากรณีไหนให้ค่าสูงสุดในการที่จะนำมาใช้ออกแบบนะครับจากการเปรียบเทียบนี่ก็ต้องดูว่าแอคเซลโลดชุดไหนมากสุดโมเมนต์ชุดไหนมากสุดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูตัวต่อตัวนะครับว่าเอาตัวไหนดีถ้าดูเฉพาะ Axial Load เนี่ยเคสแรกให้ค่าสูงสุด266ตันแล้วก็โมเมนต์ส่วนของโมเมนต์กรณีที่2ให้ค่าสูงสุดนะ62ตันมันกลายเป็นว่าไม่ใช่1กรณีที่1หรือ2คือไม่ใช่เอากรณีที่1อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าโมเมนต์มันไม่ใช่ตัวสูงสุดใช่ไหมแล้วมันก็มีให้เลือกระหว่างกรณีที่1กับกรณีที่2ถ้าเลือก2กรณีนี้ก็คงต้องเอาทั้งคู่มาเช็คนะเราคงเลือก1หรือ2ตัวใดตัวหนึ่งมาไม่ได้ตัวนี้3ที่ตัดทิ้งไปได้เพราะว่า Axial Load มันน้อยเพราะฉะนั้นก็มาเช็คระหว่างกรณีที่1กับ2ครับว่าอันไหนมันจะให้ค่าการออกแบบที่สูงกว่ากันก็ลองดีไซน์ก่อนว่าถ้าเอากรณีที่1มาออกแบบเราจะได้เหล็กเท่าไหร่นะครับพอเราดึงเลือกข้อมูลจากกรณีที่1มาออกแบบเนี่ยก็จะได้เหล็กประมาณเหล็กอยู่ที่น้อยกว่า 1.01 นะแล้วเราเลือกกรณีที่2มาออกแบบขั้นตอนนี้ผมผ่านนะครับก็ได้เหล็กที่ 2.5% นั่นแสดงว่ากรณีที่2เป็นตัวคอนโทรลเพราะมันได้เหล็กที่มากกว่าครับเพราะฉะนั้นสรุปเอาเหล็กจากกรณีที่2มาใช้ออกแบบครับคำนวณปริมาณเหล็กยืนที่ได้ออกมาด้วย 2.5% ครับก็จะหา
เหล็กยืนได้แล้วก็เหล็กปลอกในทำนองเดียวกันนะกับก็ตัวอย่างที่พูดมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นรูปตัดของเหล็กที่ใช้นะเหล็กยืนที่ใช้จาก16เส้น25มิลนะครับก็เป็นเคสของกรณีที่2เป็นตัวคอนโทรลนะต่อจากเรื่องเสาผมมาผ่านต่อมาเรื่องของแผ่นพื้นไร้ขานนะครับ แผ่นพื้นไร้ขานนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะมี2แบบก็คือเป็น RC design กับตัว pre-stressed concrete ที่เป็น post-tension นะที่ถ้าพูดถึง floor ทั่วๆไปที่เป็นพื้นชั้นบนๆ นะชั้น2ชั้น3ไปถึงชั้นหลังคาเขามักจะใช้ตัวเป็น floor เป็น post tension pre-stressed concrete นะเพราะว่าการรูปแบบการทำงานง่ายรวดเร็วนะแต่ว่าถ้าเป็น floor ล่างๆ floor อย่างตัว basement อยู่ชั้น ground floor เนี่ยก็มักจะทำเป็น RC สาเหตุเนื่องจากว่าการทำงานของpost tension ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการดึงลวดในส่วนชั้นล่างๆนะเพราะนั้นในอาคารสูงแล้วก็มักก็จะเจอรูปแบบพื้นเนี่ยมันสองแบบแบบของ RC design ในส่วนชั้นล่างๆชั้น basement ชั้น ground floor นะส่วนชั้นเหนือๆขึ้นไปก็จะเป็นชั้น post tension ไปนะครับอันในบทที่5นี่ผมพูดเน้นในเรื่องของ RC designนะครับ reinforced concrete design อย่างเดียวนะซึ่งจะใช้ในชั้นโซนล่างๆนะครับหรือในบางอาคารก็จะชั้นเป็นอาจจะเป็น RC design ล้วนๆก็ได้นะ นะวิธีการคำนวณในบทนี้ผมใช้วิธีของ equivalent frame method นะครับเป็นโครงข้อแข็งเทียบเท่าเพราะว่ามันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของข้อโหลดที่กำหนดมาให้มาไม่ว่าจะเป็นโหลดไลฟ์โหลดแบบพอยต์โหลดหรือว่าเป็นแบบยูนิฟอร์มโหลดที่ไม่เต็มสแปนก็สามารถจะใช้ได้หรือว่าสแปนแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันก็ใช้ได้นะ จะข้อกำหนดของวิธีแรกคือ direct design method ในข้อกำหนด SCI เนี่ยมันมีข้อกำหนดเรื่องโหลดนะว่าโหลดมันจะเป็นแบบแปลกๆไม่ได้จะเป็นแล้วก็สแปนที่อยู่ติดกันจะเกินลักหลั่นกันมากไม่ได้นะการออกแบบตัวพื้นจะเริ่มจากการข้อกำหนดของความหนาก่อนตอนนี้ก็ข้อกำหนดความหนามขึ้นอยู่กับความยาวแล้วก็ความยาวสแปนแล้วก็ค่าของสตริงของเหล็กเสริมนะครับ อันนี้ก็เป็นตารางสำหรับตัวแผ่นพื้นแฟตเพลทกับแฟตสลับก็นี่อันนี้ถ้าเป็นแฟตสลับมันก็จะมีดอปพาโนหรือว่าตัวแป้นส่วนเสาเพิ่มขึ้นมานะมันดอปพาโนก็จะสามารถที่จะแวรี่เดฟได้เพื่อว่าตรงนี้จะเป็นการเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของตัวแผ่นพื้นนะทำให้ดีไซน์รับเฉือนได้เพิ่มขึ้นการออกแบบแถบพื้นก็จะแบ่งแถบออกเป็นแถบหัวเสาที่มันเป็นแถบที่พาดผ่านหัวเสานะครับนี่ก็คือแถบหัวเสานะครับที่จะมีความกว้างเท่ากับข้างละ1ใน4ของช่วงความยาวสแปนอันนี้ก็เป็นแถบเสาที่ขอบนอกนะครับขอบนอกของอาคารแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแถบกลางครับในการดีไซน์ก็คือจะดีไซน์เหล็กในแต่ละแถบออกมาทีนี้สิ่งที่เรียกว่าเป็น equivalent frame นั่นคือแถบที่เราตัดผ่านหัวเสานะครับแล้วก็แบ่งช่วงเบเนี่ยเท่ากับความกว้างของตัวสแปนคือแถบตัวนี้โอเ
ขียนอีกสีหนึ่งนะครับแถบที่ตัดตัดชุดนี้ตัดครึ่งหนึ่งทางซ้ายครึ่งหนึ่งของทางขวาครึ่งหนึ่งมันรวมกันนะถ้าดูรูปกับสามมิติก็จะเป็นตัวนี้นะที่เรียกว่าเป็น equivalent frame ก็คือเอาตัดช่วงเบย์ความกว้างของเบย์ช่วงตัวนี้ความกว้างช่วงนี้นะครับความกว้างตัวนี้จะมาใช้ทีนี้ในส่วนประกอบของ equivalent frame นี้มันก็จะมี3ส่วนรูปนี้นะก็จะมีส่วนเป็นแผ่นพื้น2ด้านนะ2ด้านของเสานะครับแล้วก็ส่วนของเสาก็มีเสาส่วนบนกับเสาส่วนล่างนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นส่วนของชิ้นส่วนกลางก็เรียกว่าเป็น torsional member หรือชิ้นส่วนที่มันรับแรงบิดในการถ่ายโมเมนต์คือตัวนี้เป็นตัวกลางระหว่างการถ่ายโมเมนต์จากพื้นไปสู่เสานะเพราะว่าโมเมนต์ที่ตรงซัพพอร์ตของตัวเสาตรงนี้ที่ถ่ายมาจากพื้นเนี่ยมันจะถ่ายเข้าสู่เสาส่วนบนกับส่วนล่างด้วยไอตัวสัมประสิทธิ์ torsional member ตัวนี้ทีนี้การหาตัวโมเมนต์ในแผ่นพื้นอาจจะมีข้อกำหนดในการหาตัวสติปเน็ตของแผ่นพื้นก่อนนะครับซึ่ง ข้อกำหนดการหาสติปเน็ตแผ่นพื้นก็คือรูปตัวนี้ตารางตั้งแต่ตาราง 5.2 ไปนะอันนี้เป็นกรณีพื้นท้องเรียบครับก็ตารางที่หาค่าสามประสิทธิ์ของสติปเน็ตของแผ่นพื้นนะค่า K นะก็จะเป็นตัวนี้สติปเน็ตแฟกเตอร์นะครับตัวนี้ซึ่งค่า K ตัวนี้ก็จะไปใส่ในสูตรตรงนี้นะจะหาค่าเป็นสติปเน็ตได้ด้วย K 30K ตรงนี้นะครับแล้วก็30 carry factor ที่แตกต่างไปนะส่วน30ของโมเมนต์จะอยู่ในตารางตัวนี้ MNF เนี่ยตารางชุดนี้นะครับซึ่งจะไปแทนในสูตรตรงนี้เพื่อจะหาค่า fixed end moment ในพื้นได้นะครับนี่ตารางตัวนี้ก่อนอื่นต้องหาอัตราส่วนระหว่าง C นะ C เป็นหน้ากว้างเสาหารด้วย L เป็นความยาวสแปนนะมันมี2ตัวเพราะว่ามันมีหน้าเสาทางด้านต่ำยาวในระนาบที่เราคิดความยาวสแปนกับทางด้านลึกที่ตั้งฉากกันไปนะมันก็เลยมี2คอลัมน์นะอันนี้ดูตารางตรงนี้นี่ถ้าตัวเลข C1 ต่อ L1 ครับ C2 ต่อ L2 เนี่ยถ้ามันตกในตารางตรงนี้เป๊ะมันก็อ่านค่าได้เลยนะแต่บางทีตัวเลขมันไม่ลงเป๊ะมันก็ต้องไป interpolate หาเอาอีกทีหนึ่งนะตัวนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบของพื้นมาเป็นแบบมีแป้นหัวเสาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแป้นหัวเสานี่มันอาจจะมีความลึกที่แตกต่างไปได้ก็แวรี่ไปนะครับแล้วก็มีนี่ก็เป็นส่วนของสติปเน็ตของพื้นแล้วก็การหาฟิกเอนโมเมนต์ของพื้นนะตัวต่อมาส่วนของเสาอันนี้ส่วนของเสานะส่วนของเสาก็จะมีการหาตัวสติปเน็ตของเสาด้วยตารางตัวนี้ 5.8 เงาก็จะแบ่งเป็นเสา3แบบก็คือกรณีที่เสามีพื้นท้องเรียบเสาที่มีพื้นมีแป้น
ีแป้นมีดับพาโนเนี่ยก็เรียกว่าดับพาโนหรือว่าแป้นเสาแล้วก็เสาที่มีบ่าเสาบ่าเสาคือแคปิตอลนะมีบ่ารับหัวเสาด้วยมี3แบบซึ่งตัวนี้มันตัวแปรมันคือความสูง HC clear height ของตัวระหว่างพื้นต่อพื้นชั้นต่อไปนะจะมันมีค่าเปลี่ยนนิดหน่อยกรณีที่ตัวพื้นมันแตกต่างกันนะครับซึ่งค่า SC ตัวนี้ก็มาใช้ในการคำนวณตัวนี้ H ต่อ SC นะครับแล้วก็ G ต่อ T T A ต่อ T B ตัวนี้ก็คือความหนาของพื้นในแต่ละชั้นที่เป็นอัตราส่วนกันแล้วก็มาดูในตารางตัวนี้เราก็จะหาค่า stiffness แล้วก็ carry over factor ของเสาได้ค่า K ค่า C นะครับอันนั้นเป็นเรื่องเสานะตัวต่อมาเป็นชิ้นส่วนตรงกลางที่เรียกว่าส่วนรับแรงบิดส่วนที่แรงเงาเนี่ยส่วนจุดตัดกันระหว่างพื้นกับเสานะครับก็จะมีสัมประสิทธิ์ของส่วนรับแรงบิด K stiffness นะถอดเซนเตอร์เมมเบอร์ stiffness ขึ้นมาด้วยสูตรตรงนี้นะครับคำนวณในสุดตรงนี้ก็จะหาค่า K ได้ทีนี้พอได้สัมประสิทธิ์ของ KT นะครับจะเอามารวมกับค่าของ stiffness ของเสานะครับคือของเสากับของ torsional member เนี่ยจะมารวมกันมาเป็นเสาเทียบเท่านะครับทีนี้ถ้าดูรูปกลางรูปที่เป็นองค์ประกอบของ3ตัวนี้ก่อนนะรูปนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราคำนวณ stiffness ของเสาส่วนบนกับส่วนล่างได้นะครับแล้วต่อมาก็คำนวณ stiffness ของtorsional member ได้ที่ชิ้นตรงกลางได้นะครับตอนนี้ไอ้ชุดเนี้ยทั้งเสาบนเสาล่างแล้วก็ torsional member ตรงกลางเนี่ยจะมารวมเป็นตัวเดียวกันเรียกว่าเสาเทียบเท่าหรือว่า equivalent column นะรวมกันเป็นชุดเดียวกันเนี่ยมันก็เลยมีสูตรคำนวณสูตรคำนวณด้วยสูตรตัวนี้เนี่ยเป็น stiffness ของเสาเทียบเท่านะครับนั้น KC ก็คือstiffness ของเสาแล้วก็ KT ก็จะเป็น stiffness ของชิ้นตรงกลาง torsional member นะครับด้วยสูตรตรงนี้ก็จะหา stiffness ของเสาเทียบเท่าได้นะครับนี่มันมี summation เพราะว่าเสามันมีเสาบนกับเสาล่างเลยแยกกันนะครับแล้วก็ KT เนี่ยมันมีแยกมา2ตัวเพราะว่ามันมีด้านหน้ากับด้านหลัง2ชิ้นนะเลยแยกออกมาตัวต่อมา การจัดตัวไลฟ์โหลดตัวนี้ที่ผมพูดในบทแรกครับว่าถ้าไลฟ์โหลดมันเกินข้อกำหนดจะต้องมีการจัดแพทเทิร์นของไลฟ์โหลดนะครับบางทีบอกว่าถ้าไม่เกิน3ใน4ของเดดโหลดก็คือปกติจัดไลฟ์โหลดเต็มทุกสแปนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกินข้อกำหนดมันต้องมีแพทเทิร์นที่ต้องจัดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือรูปที่ผมขยายความมาจากในบทแรกนะครับว่าแพทเทิร์นแต่ละแบบรูปร่างอย่างไรนะครับทีนี้พอ stiffnessfactor ผ่านไปหมดแล้วนะครับตัวค่า K เราคำนวณได้หมดแล้วตัวต่อมาคือตัวค่าของการกระจายโมเมนต์หรือว่า distribution factor ที่เอาค่าสัมประสิทธิ์ค่า K มาใช้นะครับสูตรของ distribution factor จะใช้สูตรนี้นะครับ K distribution factor มันเป็นตัวประกอบที่กระจายโมเมนต์จากจุด1ไปยังจุดอีกจุด1นะครับด้วยค่า K ของตัวมันเองหารด้วยผลรวมของ K รอบจุด
ครับนี้ผลรวมของ K รอบจุดเนี่ยมันคือ K ของพื้นซ้ายพื้นขวานะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนซ้ายส่วนขวาแล้วก็ K ของเสาทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นเสาเทียบเท่าที่คำนวณมาแล้วนะคือตัวหารตัวเนี้ยเสาเทียบเท่ากับพื้น2ชิ้นพื้นซ้ายพื้นขวานะครับอันนี้ก็จะหาตัวสัมประสิทธิ์กระจายโมเมนต์ได้แล้วก็ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายโมเมนต์ distribution factor ของเสานะครับก็เอา K ของเสาเทียบเท่าหารด้วย K รวมนะมันก็จะเป็นสัมประสิทธิ์กระจายโมเมนต์จากพื้นไปสู่เสาบนกับเสาล่างได้นะซึ่งมันก็อันนี้คือสัมประสิทธิ์กระจายจากเสาไปเสาบนกับเสาล่างนะตัวต่อมาค่าโมเมนต์ที่ใช้ในการออกแบบตัวพื้นก็มันก็ขึ้นปกติโมเมนต์เราคิดที่ตรงหน้าเสาพอดีขอบเสาตำแหน่งของขอบเสาพอดีไม่ได้คิดตรงกลางเซนเตอร์นะเพราะว่าตรงกลางเซนเตอร์ของเสาอันนี้มันเป็นส่วนที่มีเสาไปรับอยู่นะงั ้นตรงหน้าตัดวิกฤตก็คือขอบตรงนี้ขอบตรงหน้าเสาที่ใช้หาโมเมนต์นะตอนนี้ก็มันมีบางกรณีที่เสาอาจจะไม่ปกติคือมันเสายาวๆอย่างกรณีอาคารจอดรถเนี่ยที่ว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของสแปนของตัวเสานะช่วงห่างของเสาแล้วก็มีข้อจำกัดของเลนจอดรถเนี่ยที่มันไปบีบหน้าเสาไม่ให้มันกว้างขึ้นมาได้เพราะหน้ากว้างเสาถ้ามันกว้างขึ้นมามันก็ไปเบียดพื้นที่จอดรถมันก็เลยออกมาเป็นเสาแบนๆแบบเนี้ยก็เลยมีข้อกำหนดว่าไอ้ตัวหน้าตัดวิกฤตเนี่ยต้องคำนวณจากแฟกเตอร์จุด175คูณด้วยความยาวสแปนถึงจะเป็นหน้าตัดวิกฤตที่ใช้หาโมเมนต์ในเส้นตรงนี้ครับแล้วก็กรณีที่เสามันมีบ่าเสาขึ้นมาก็ต้องคำนวณหน้าตัดวิกฤตที่เป็นห่างออกมาหน่อยจากขอบเสาเนี่ยตัวต่อมาคือสัมประสิทธิ์การกระจายโมเมนต์ในแถบพื้นต่างๆที่จะใช้รูปแบบตัวนี้นะครับรูปแบบในตารางตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นแถบเสากับแถบกลางนะซึ่งในแต่ละแถบมันก็จะแบ่งเป็นโมเมนต์ลบหรือโมเมนต์บวกเนี่ยยิ่งเปอร์เซ็นต์ก็กระจายตามนี้นะครับซึ่งในตารางนี้ผมก็ทำมาเป็นผังกระจายโมเมนต์ในรูปนี้นะครับแล้วในรูปนี้รูปบนนี้คือโมเมนต์ไดแกรมนะ BMDBending Moment Diagram นะส่วนผังตัวล่างเนี้ยตัวล่างนี้คือผังแปลนของพื้นนะครับที่มีขอบอันนี้เป็นขอบนอกอันนี้ขอบนอกขอบอาคารครับเบรกได้เลยเดี๋ยวสัก15นาทีขออนุญาตวันนี้อาหารพร้อมแล้วสัก15นาทีเราจะได้แต่พอเพียงอยู่แล้วครับข้างล่างนะฮะเดี๋ยวลงไปปุ๊บทางห้องนี้เลยนะครับผมแล้วก็อาหารที่ติดไว้คือห้องวชิรทานนั่งฝั่งนี้นะครับผมส่วนด้านขวามือก็เป็นด้านในนะแล้วก็สัมผัสการจับมือก็จะมีแถบตรงนี้ก็เรียกว่าแถบเสาเนี่ยเอาอีกสีหนึ่งนะกันนี่แถบเสานะครับแถบเสาแล้วก็ที่เหลือเป็นแถบกลางนะครับในสองฝั่งแถบกลางสัมสิทธิ์เปอร์เซ็นต์ของกระจายโมเมนต์ก็จะเป็นตามตารางนี้มาใส่นะแล้วก็ส่วนเฉพาะส่วนหัวเสาแป้นหัวเสามันก็จะมีค่าโมเมนต์ที่คำนวณพิเศษเพิ่มด้วยแฟกเตอร์แกมมาตัวนี้นะ
นี่ตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะยาวนะแต่ผมพยายามกระชับให้มันสั้นลงแล้วกันนะอันนี้เป็นแผ่นพื้นรายการในอาคารชุดสูง5ชั้นนะครับซึ่งฟอร์แปนเป็นรูปนี้มันเป็นอาคารห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่โล่งๆนะครับอันนี้คือฟอร์แปนนะมีไลฟ์โหลด2โซนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกตัดทางด้านขวางคอร์เซคชั่นด้านขวางก็จะดีไซน์สติปในแถบตัวนี้ที่ประตัวแดงเส้นประตัวนี้ออกมานะครับปกติสติปที่ตัดมันก็จะมี2สติปที่ตั้งฉากกันนะครับในแนวขวางแล้วก็ในแนวตามยาวด้วยนะครับอันนี้แสดงเฉพาะในทางด้านขวางให้ดูนะเริ่มต้นก็มา